ีค่ะสบายสบายสไตล์หนึ่งค่ะวันนี้จะมานำเสนอเมนูกุ้งแช่น้ำปลาค่ะอันนี้หัวกุ้งที่เหลือจากการเอาตัวกุ้งมาเฮ็ดกุ้งแช่น้ำปลาเด้อค่ะเฮาก็เอามาชุบแป้งทอดค่ะบ่ได้ชิมกินได้ทั้งหัวกุ้งแล้วก็ตัวกุ้งเด้อค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเฮ็ดเองค่ะท่านใครอยากได้สูตรก็ทักมาเด้อค่ะผักเครื่องเคียงเฮาก็จะมีคะน้าคะน้าแช่เย็นค่ะบ่ขมมะระค่ะมะระจีนบักแตงอมบ้านเฮาบ่แม่นแตงกวาเด้บักแตงอมของคนภาคอีสานเขาจิหูดีค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นใบสะระแหน่ค่ะผักหอมโปบ้านเฮาล่ะค่ะดับกินข้าวของกลุ่มค่ะอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้สิใส่แก้วนี้มาหยังนี่จะลองวาซาบิเบิ่งเขาต้องเบิ่งเห็นเขากินเบิ่งว่ามันสิแซ่บบ่แซ่บนะคะก็เลยลองวาซาบิสิเอาใส่กับอันน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ค่ะใส่ตัวนี้ค่ะควงผลเขากันเดี๋ยวต้องทดลองก่อนชิมมันก่อนแซ่บค่ะชิมเลยลองเบิ่งเด้อทำผู้ใดประทานเคยลองวาซาบิแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับกุ้งแช่น้ำปลาเอาแบบนี้จังหรือข่วยตอนมากินกันเลยค่ะอันนี้กินหาดูกันดูเป็นตาแสบบ่พี่น้องใครอยากก็มากินน้ำกันได้ค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนำเนี่ยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อไปเด้อค่ะความเผ็ดบ่ต้องเว้าถึงค่ะเผ็ดแน่นอนค่ะค่ะมากินกันเลยเด้อค่ะเริ่มจะชิมแล้วชอบค่ะวาซาบิตัวต่อไปเลยค่ะเผ็ดพอเผ็ดเบิ่งเอาใส่วาซาบิชอบค่ะเราอยากกินเป็นเมนูกับแกงเลยค่ะยืนหนึ่งเขาเยอะ
อดีซ้ำค่ะขนาดแช่เย็นค่ะแซ่บมาค่ะมากินน้ำกันวาซาบิขึ้นดังค่ะมันหอมจ้ะแซ่บบักแตงก็หวานหวานนี่กะลำกายจะไม่นั่งค้างแมวหรอแม่เขากินอะไรลูกชายเพิ่งนางแห่กําลังใจแม่แม่กินอะไรแบบกําลังใจกินแม่ครับกินแล้วครับแต่บ่แม่แห่ว่ากลุ่มค่ะมันเหลือบ่ต้องเอาไปหิ้มเอาไปชุบแป้งทอดค่ะกินต่อหลายกับแกมชั้นนี้คือกันมีบ่ตันแซ่บหรือยังมื你把你问呢嗯。这边能干啥
ันนี้ว่ากุ้งเขาแลกปลาเลยมาลาจีนค่ะมาลาจีนอีกข้าไปแซ่น้ำแข็งแค่น้ำแข็งมันสิกรอบแล้วก็บ่ขมค่ะขนาดให้กันค่ะก็ลากินซ้อนกับสิบ่ขมเพราะว่ามันเย็นพอกกรอบว่าสบีเป็นยังนั่นก็เตรียมซุปแจ่วออกมาข้างหน่อยนี่ขอครับไอ้แข็งปลากรอบนี่ก็แซ่บค่ะกรอบค่ะวู้นะครับคุณผู้ชมนึกว่าจะกินแข่งกันกับแมวบางวิวนึกไหมอีฟูนเลยนี่ครับจ้ะนี่ครับเฮ้เอามาสูงไก่เบิ้งเอาไปไก่เลยดูข้างในนี่ไก่เบิ้งมันมีเป็นจะใส่มันจะเป็นข้างในสีฟูนนะมันคือกระเลาะแก่กระเลาะแก่ใส่หนีก็อันนี้ชิ้วยาวเนาะแม่ตรงนี้ที่ว่าพอกินเบิ้งกะว่างผีบ่ครับเปียงได้ไก่บ้างแบบลูกเดียวอ่ะนี่จะเป็นแบบนี้พี่เจ้าตัวว่างไปแซ่บๆจ้าใหญ่ๆๆๆได้แซ่บครับบอกว่าอร่อยเหมือนพี่เอ็มสิว้ากินมาหลายโตแล้วจีอิ่มแล้วอะไรเยอะนี่กินบ่เบิดดอกแซ่บๆน้ำกันจ้ะแม่แล้วลุงหม่องก็มาเด้อเคยเขามาเขาบอกว่าเขาจะไม่ลาบอีกเรื่องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมขณะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย